ความในใจคุณพ่อของตีเล็กปอเรืองเดชอดีตนักมวยดังกลายเป็นคนสติไม่ดีไร้คนเหลียวแลเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์และเข้ามาชมเป็นจำนวนมากเมื่อทางด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กนามว่าเรืองเชียงยืนได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมเรื่องราวของนักชกตีเล็กปอเรืองเดชซึ่งเป็นลูกชายของเขาซึ่งผู้โพสต์ได้เล่าถึงลูกชายที่เป็นอดีตนักมวยตีเล็กหรือตีเล็กปอเรืองเดชเคยได้แชมป์เวที7สีรุ่น102ปอนด์พร้อมยังเคยชนะขุนพลจิ๋วแสงสว่างพันปลาแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนสมองไม่สั่งงานโดยผู้โพสต์ได้ระบุว่าชีวิตของนักมวยไม่ต่างจากหมาล่าเนื้อเปรียบไปไม่ต่างจากชีวิตของลูกชายที่พอชกชนะเพื่อนฝูงมากมายเพราะชกชนะได้เงินกันทั่วหน้าแต่พอปัจจุบันหลังจากป่วยสมองไม่สั่งงานเพื่อนสนิทมิตรสหายก็หายโดยมีรายละเอียดดังนี้คำว่าหมาล่าเนื้อมาใช้กับชีวิตนักมวยมันช่างเข้ากับชีวิตนักค้ากำปั้นเสียเหลือเกินเวลาชกดีก็ยกยอสรรเสริญพอชกแพ้ก็กล่าวหาต่างๆนานาปัญหาพวกนี้มาเกิดขึ้นบ่อยๆไม่แตกต่างจากชีวิตของลูกชายผมของในตอนนี้สมัยชกมวยพักพวกเพื่อนฝูงมากมีเพราะชกทีไรมักได้ชัยชนะมากกว่าเพื่อนพ้องได้เงินกันทั่วหน้าใจจริงผมเองก็ไม่อยากลงโพสต์หรอกไม่อยากได้ความเห็นใจจากใครๆแต่สงสารชีวิตของคนหากินด้วยวิชาชีพที่ต้องเอาร่างกายเข้าแลกแต่ในตอนนี้ชีวิตของนักมวยที่มีนามชื่อชกว่าตีเล็กหรือตีเล็กปอเรืองเดชนักชกที่เคยมีชื่อเสียงที่ใครๆในวงการมวยน่าจะรู้จักเคยได้แชมป์เวที7สีรุ่น102ปอนด์ชนะขุนพลจิ๋วแสงสว่างพันปลานั่นคืออดีตและแชมป์อีกหลายๆรุ่นแต่ชีวิตในปัจจุบันหลังจากชกมวยกับฝรั่งในไฟสุดท้ายเมื่อกลางเดือนมิถุนายนก็ใช้ชีวิตมาแบบปกติจนมาถึงปลายเดือนกรกฎาคมชีวิตเขามาเป็นแบบนี้โดยไม่รู้สาเหตุครอบครัวผมต้องมาดูแลเขายังกับเด็กเพิ่งหัดเดินหัดเรียนรู้ใช้คำว่าเริ่มต้นยังได้สมองไม่สั่งงานพูดจาวกไปวนมาพูดง่ายๆเป็นคนสติฟั่นเฟือนเมื่อชีวิตเขาเป็นแบบนี้เพื่อนสนิทมิตรสหายที่เคยนิยมชมชอบไม่มีแม้แต่เงาเฉพาะคนที่รู้ข่าวแล้วนะแต่ก็ช่างเถอะผมไม่ถือใครหรอกเพียงแค่ผมหยิบยกกับคำที่ว่าหมาล่าเนื้อไม่ต่างอะไรกับชีวิตลูกชายผมในตอนนี้เห็นภาพแล้วก็น่าสงสารชีวิตคนเรานี้ไม่แน่นอนเลยจริงๆอย่างไรก็ตามก็ขอให้ตีเล็กปอเรืองเดชหายจากอาการป่วยโดยเร็วด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก tkvariety.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ